สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แมมระดาชาแนลค่ะแม่มระดาไปเรียนแกะสลักผักและผละไม้นะคะแล้วก็จัดดอกไม้ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะวันนี้แม่มระดาจะแกะสลักฟักทองเป็นดอกกุหลาบค่ะมือใหม่หัดแกะนะคะก็ต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะไปเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะก็ต้องกลับมาฝึกฝนที่บ้าน ฝึกฝนให้ชำนาญน,นะคะต่อไปเวลาจะแกะดอกกุหลาบก็จะได้ทำเป็นค่ะนอกจากแกะสลักฟักทองเป็นดอกกุหลาบแล้วนะคะเหมือนมะดาย,ยัางแกะสลักกระชายนะคะเป็นดอกจำปาจำปีนะคะแล้วก็ฟักทองเป็นหอยสังเล็กๆด้วยค่ะผลงานที่ออกมาวันนี้นะคะอาจจะยังไม่สวยไม่เหมือนดอกกุหลาบนะคะ แต่ว่าบรรดา,ดาก็ภูมิใจนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะพยายามฝึกหัดไปเรื่อยๆค่ะบรรดาล้างฟักทองที่แกะสลักแล้วนะคะแล้วก็นำไปแช่น้ำปูนใสครึ่งชั่วโมงค่ะเราจะเชื่อมฟักทองกันค่ะเก็บใบเตยที่บ้านนะคะนำมาล้างน้ำแล้วก็ใส่ลงไปเวลาที่เราเชื่อมฟักทองด้วย ใช้ไฟปานกลางถึงอ่อนเลยนะคะเชื่อมไปจนกระทั่งฟักทองสุกใสค่ะฟักทองเชื่อมราดด้วยน้ำกะทิมีรสชาติเค็มปเปรี้ลมๆนะคะเราก็นำกะทินะคะไปผสมกับน้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะนำไปต้มให้เดือดนะคะแล้วก็นำมาราดบนฟักทองเชื่อมของเราค่ะ ฟักทองแกะสลักสวยๆนะคะนอกจากทำฟักทองเชื่อมแล้วนะคะยังทำฟักทองแกงบวชได้อีกด้วยค่ะก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนี้จนจบนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แหม่มระดาด,ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีรวยเฮงแล้วก็ถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ